ค่ะจะพาไปที่การประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกสหราชอาณาจักรในส่วนของผู้นำประเทศต่างๆนั้นสิ้นสุดลงแล้วนะคะผู้นำหลายชาติก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะแต่ยังมีควันหลงค่ะคุณผู้ชมมีวิวาทะระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนได้ตำหนิผู้นำจีนกับรัสเซียที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองครั้งนี้ว่าเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงค่ะทางจีนเองก็ไม่ยอมนะคะออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงบอกว่าสหรัฐควรดูตัวเองก่อนเถอะว่าใครกันแน่ที่ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสค่ะนายหวังหวนปินโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต้องการมากกว่าคำพูดที่ว่างเปล่าขณะที่นายจางจุนเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรจีนประจำสหประชาชาติทวิตข้อความตอบโต้สหรัฐอย่างรุนแรงว่าประเทศต่างๆจำเป็นต้องให้คำมั่นสัญญาอย่างมั่นคงและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแทนที่จะโชว์สโลแกนที่ว่างเปล่าและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและจีนสนับสนุนการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังเราไม่ใช่ผู้ที่ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสค่ะด้านไหนเซียเจิ้นหัวตัวแทนของจีนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่26หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกสหราชอาณาจักรระบุว่าเป็น5ปีที่สูญเปล่าเพราะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดึงสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลงปารีสและถึงเวลาแล้วที่สหรัฐจะทำงานหนักขึ้นและตามให้ทันค่ะท่าทีของฝ่ายจีนมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐตำหนิผู้นำจีนและรัสเซียว่าไม่ได้เข้าร่วมการประชุม COP26 ด้วยตัวเองนะคะไบเดนระบุว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับใหญ่ยักษ์แต่จีนกลับเดินหนีทั้งที่จีนพยายามอ้างตัวว่ามีบทบาทใหม่ในฐานะผู้นำโลกประเทศหนึ่งการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไม่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงผู้นำสหรัฐยังกล่าวตำหนิประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียด้วยและระบุว่าไฟกำลังไหม้ป่าไม้ของรัสเซียแต่ผู้นำรัสเซียกลับนิ่งเงียบในปัญหาดังกล่าวโอกาสนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวถึงประเด็นขัดแย้งกับจีนว่าเขาไม่ได้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางอาวุธกับจีนค่ะและขอพูดชัดเจนว่านี่คือการแข่งขันและไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้คือความขัดแย้งทั้งนี้ผู้นำจีนและผู้นำรัสเซียไม่ได้เข้าร่วมประชุม COP26 ที่มีผู้นำโลกเข้าร่วมประชุมกว่า120คนด้วยตัวเองแต่ก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมนะคะทั้งจีนและรัสเซียก็ได้ร่วมลงนามในคำประกาศของที่ประชุม COP26 ครั้งนี้ว่าด้วยการยุติการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี2030ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนออกแถลงการในการประชุมครั้งนี้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงให้จริงจังกว่าเดิมและเน้นย้ำว่าเป็นความรับผิดชอบของชาติพัฒนาแล้วและต้องช่วยเหลือชาติกำลังพัฒนาอื่นๆและระบุว่าจีนจะเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวและมุ่งไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งวางแผนสร้างสถานีไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ด้วยก่อนหน้านี้จีนได้เผยแผนปฏิบัติงานระบุว่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงสุดภายในปี2030และจะสามารถเป็นกลางทางคาร์บอนได้ภายในปี2060ค่ะส่วนประธานาธิบดีปูตินนะคะได้กล่าวผ่านทางออนไลน์เมื่อวานนี้ต่อที่ประชุมย่อยว่าด้วยการบริหารจัดการป่าไม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม COP26 ว่ารัสเซียได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดกวดขันที่สุดในการดูแลป่าไม้ค่ะสำนักข่าว BBC ระบุว่าจีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกตามมาด้วยสหรัฐสหภาพยุโรปอินเดียและรัสเซียล่าสุดไบเดนเดินทางออกจากเมืองกลาสโกแล้วนะคะแต่การประชุม COP26 จะยังคงดำเนินต่อไปอีก2สัปดาห์สิ้นสุดในวันที่14พฤศจิกายนนี้ในเวทีการประชุม COP26 ผู้นำโลกมากกว่า120คนให้คำมั่นว่าจะยุติการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี2030และเกือบ90ประเทศได้เข้าร่วมในข้อตกลง Global Methane Pledge เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนลง 30% ภายในปี2030จากระดับการปล่อยในปี2020ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ